ับมานะครับช่วงสุดท้ายนะครับก่อนจะไปสรุปข่าวในรอบวันนะครับเราจะไปติดตามนะภาพยนตร์ที่น่าติดตามนะในสัปดาห์นี้กันดีกว่าถูกต้องพูดเลยว่าพูดจริงๆนะว่าต้องหนีทางให้จริงๆนะกับAvengers นั่นเองนะฮะ Age of Ultron นะครับจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับลบกันเลยฮะตอนนี้ที่บอกไปครับว่าลบกันเป็นแถวนะครับเมื่อเหล่าดาวซูเปอร์ฮีโร่นะครับยึดโปรแกรมฉายกลายเป็นหนังเรื่องเดียวในสัปดาห์นี้นะครับที่เข้าโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับภาพยนตร์ภาคต่อที่หลายคนรอคอยกับ Avengers Age of Ultron นะครับที่เปิดตัวอย่างสวยงามใน44ประเทศนะครับด้วยรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับซึ่ง Avengers Age of Ultron นะคะสานต่อการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่มหิมาบนจอเงินค่ะที่เริ่มต้นจากภาพยนตร์ Marvel เรื่อง The Avengers นะคะทีมซูเปอร์ฮีโร่ในฝันกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญค่ะในภาพยนตร์ Marvel ในภาคนี้นะคะโทนี่สตาร์คพยายามจะริเริ่มโครงการรักษาสันติภาพที่ยังไม่เปิดเผยเรื่องราวเนี่ยก็เกิดพลิกผันขึ้นค่ะและฮีโร่ผู้เกรียงไกรที่สุดของโลกนะคะซึ่งรวมถึง Iron Man กัปตันอเมริกาทอร์ฮัคจอมพลัง Black Widow แล้วก็ Hawkeye ก็ต้องเผชิญกับบททดสอบท้าทายที่มีชะตากรรมของโลกนี้เป็นเดิมพันค่ะในตอนที่อัลตรอนนะครับผู้ร้ายนะครับลึกลับที่ได้ปรากฏตัวขึ้นนะเหล่าฮีโร่ก็ต้องรวมตัวกันนะครับเพื่อหยุดยั้งผู้ร้ายไฮเทคที่น่าสะพรึงกลัวผู้นี้นะครับระหว่างนั้นนะครับพวกเขาได้พบกับ2บุคคลลึกลับนะที่มีพลังร้ายกาจนะครับวันดาแม็กซิมอฟแล้วก็ปีเอโตรแม็กซิมอฟนะครับรวมถึงเพื่อนเก่านะฮะในร่างใหม่ที่มีนามว่าเดอะวิชั่นนะครับเมื่อสมดุลของโลกใบนี้ตกอยู่ในอันตรายนะครับเหล่าเวนเจอร์สต้องหยุดยั้งแผนการร้ายของอัลตรอนในขณะที่การร่วมมือกันแบบจำยอมนะครับได้เกิดขึ้นแล้วก็แอคชั่นสุดมันนะฮะได้ระเบิดตื่นเต้นนะครับสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นระดับโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับAvengers, how can you possibly stop me? Show them what we got. Time to work for a living. But you slipped. Josh Whedon ค่ะยังคงนั่งเก้าอี้ผู้กำกับและเขียนบทอำนวยการสร้างโดยเควินไฟกี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะ Marvel ได้ให้สื่อกับนักวิจารณ์ที่มาชมนะคะออกความคิดเห็นทาง Twitter ได้ค่ะซึ่งความเห็นโดยรวมออกไปในทางบวกนะคะเกือบทั้งหมดก็ลงความเห็นคล้ายกันว่าอารมณ์หรือว่าโทนของหนังเนี่ยแตกต่างจากภาคแรกมากตรงที่มีด้านมืดมากกว่าจริงจังกว่าสะเทือนอารมณ์กว่าเข้มข้นกว่ามีโครงเรื่องรองเยอะกว่าแล้วก็มีตัวละครเยอะกว่าด้วยค่ะด้านรายได้นะครับเปิดตัวหนังในสหรัฐนะครับสูงที่สุดตลอดกาลในตอนนี้นะครับมี Avengers ภาคแรกนะครับครองตำแหน่งเอาไว้นะครับด้วยตัวเลขรายได้ 207.4 ล้านเหรียญนะครับเมื่อปี2012แล้วก็ดูเหมือนว่าสถิตินั้นอาจถูกโค่นนะครับด้วยภาคต่อของมันเองนะครับตามรายงานของจากทางด้าน Deadline นะฮะผลสำรวจด้านการตลาดเบื้องต้นจากการติดตามด้านความสนใจของผู้ชมนะครับตอนหนัง Avengers Age of Ultron ครับพบว่าตอนนี้นะครับตัวเลขสูงกว่า Avengers ภาคแรกอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยการที่หนังจะฉายในระบบ IMAX แล้วก็IMAX 3D นะครับยิ่งทำให้ค่าตั๋วเนี่ยแพงกว่าค่าที่นั่งปกติด้วยนะครับยิ่งก็จะทำให้หนังเนี่ยทำเงินสูงกว่าภาคแรกและนั่นเท่ากับว่าจะกลายเป็นหนังที่เปิดตัวสูงที่สุดในสหรัฐนะครับเป็นประวัติการณ์นะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องรอดูตามมาคือ Avengers นะครับ Age of Ultron นะจะทำเงินในสหรัฐสูงกว่า 623.4 ล้านเหรียญนะภาคแรกเนี่ยทำไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองครับโอเคนะฮะผมไม่เถียงแน่นอนเด็กๆที่บ้านนี่ตะโกนงองแงอยากดูทุกคนเลยไม่ต้องเด็กค่ะรุ่นดิฉันเนี่ยก็งองแงอยากดูเหมือนกันค่ะยังไงก็ต้องไปติดตามกันเนาะตลาดแมสไงคนทุกวัยอยากดูหมดนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ